บางมันเฮียบางมันลายเธอคงเข้าใจใช่ไหมเธอยังทนอยู่ทำไมบางทำให้เธอเสียใจขอโอกาสอีกได้ไหมโอเคก็สวัสดี MC สายเขียวทุกท่านเลยนะครับมาดูกลุ่มโกทามของเรากันก่อนเพื่อนครับรอบบ่ายวันนี้แจ้งเกมมามี PG 4เกมโจ๊กเกอร์4เกมแพ็กเมติก4เกมดังนี้เพื่อนครับแต่เกมที่บันจะมาเล่นวันนี้คือเจ้าจิ๋วนั่นเองไม่ได้อยู่ในช่วงโกทามนะแต่รู้สึกว่าพักหลังมันมาดีนะวันนี้จะมาลองดูสักรอบนึงแล้วกันนะครับอ่ะสำหรับใครสนใจเข้ากลุ่มก็ดูคอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนรับชมก็ฝากเพื่อนกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่บังด้วยนะครับและเช่นเคยนะไม่แนะนำให้เลียนแบบและทำตามรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับผมมาเพื่อนครับปาทุมมา200เดี๋ยวขอเลือกเบ็ดสีดีกว่าวันนี้พี่บังมีคอนเทนต์ไปครับพี่บังจะขอเปิดออโต้80หมุนแต่พี่บังจะไม่เปิดโทโบก่อน40หมุนแรก40หมุนหลังพี่บังจะเปิดโทโบจะให้ดูเพื่อนๆว่าเกมเนี้ยระหว่างเปิดโทโบกับปิดโทโบมีความแตกต่างกันอย่างไรนะสำคัญครับบอกตรงๆว่าสำคัญนะการเปิดปิดโทโบนี่เป็นอะไรที่แบบค่อนข้างสำคัญจริงๆนะบางเกมนะเปิดให้ตายก็ไม่ติดไม่คำนวณไม่คอมโบเลยนะบางเกมปิดโทโบนะโอ้มาดีจัดอันนี้ไม่เชื่ออย่ารบหลู่เพื่อนครับต้องใช้คำนี้นะอ่ะตุน200เบ็ด4 80หมุนดูซิว่ากูจะรอดไหมขอปิดโทโบก่อน40หมุนแล้วก็มาเปิดโทโบ40หมุนหลังเพื่อนครับนะมาดูถึงความแตกต่างกันว่าระหว่างเปิดกับปิดนะสำหรับเกมไอจิ๋วอันไหนดีกว่ากันแต่ถ้าความคิดเห็นส่วนตัวนะสำหรับพี่บังครับไอจิ๋วปิดโทโบมาดีกว่าเพื่อนครับไม่ว่าจะกดมือหรือเปิดออโต้นะมาดีกว่าจริงๆครับเคมาได้จังหวะนี้อยู่แล้วเพื่อนครับป๊าบสวยงามเอาแล้วไงวาย2ตัวแบบนี้ตัวแพงๆลงหรือไม่เต็มแผงไปก่อนเบียมาแบบนี้เอมาต่อลุ้นสเก็ตเตอร์อีกเพื่อนครับไม่ลุ้นสเก็ตเตอร์อีกลงมาไหมลงมาหรือเปล่าเรียบร้อยโอ้ยขนมปังไม่ชุดดิโอ้โหไม่ใช่ขนมปังเลยครับแป๊บเดียวเข้าฟรีสปินแล้วนะไปดูกันครับแต่เรื่องนี้ฮะเรื่องการเข้าฟรีสปินถ้าเป็นเมื่อก่อนการันตีได้เลยว่า 90% แตกได้ถอนแน่นอน 90% เลยเมื่อก่อนนะปัจจุบันมั้งครับอยู่ที่ดวงมึงแล้วบอกตรงว่าอยู่ที่ดวงมึงแล้วดวงดีก็แตกดวงไม่ดีก็แตกน้อยหน่อยนะดวงแย่เลยก็คือแม่งมาแบบเป็นตังทอนอะเข้าฟรีเป็นแบบเป็นตังทอนอ่ะอ่ะอีก9หมุนเพื่อนครับมาลุ้นกันดูว่าพี่บังจะดวงดีไม่ดีครับ8หมุนไปแล้วฮะตอนนี้เพิ่งคูณ2ไอเวนตะไลแล้วยังไงไม่มีเชื่อมอะไรกันเลยเพื่อนครับโอ้โห6หมุนเพื่อนครับว่ายังไงต่อโอ้โห6หมุนเพิ่งคูณ4 10สวยเพื่อนดอกนี้ไว้ตั้งมาให้กูเชื่อมกับอะไรให้กูเชื่อมกับอะไรลงมาเชื่อมเจโอเคเอาคูณก็ได้วะเอาคูณนึกว่าจะมาอีก5หมุนมั้งครับอยู่ที่คูณ6ลายยำแล้วเพื่อนครับเออขนมปังมาหนูก็เปลี่ยนเป็นเคเวรี่กู๊ดอีก4หมุนมั้งครับ3หมุนสุดท้ายปฏิหารกูมีหรือไม่มาหรือไม่ปฏิหารมาหรือไม่ขอเบียร์ฮะช่อง3ขอเบียร์ต้องลงสวยเพื่อนเอาแล้วเบียร์เคขนมปังต่อปั๊บโอ้โหแม่งดูคิวมันลงมาดิโคตรกวนตีนอีก2หมุนเพื่อนครับตอนนี้อยู่ที่คูณ9โอเคมาสวยเพื่อนขอคิวช่อง1 10ช่อง3มา10ช่อง3มา10สวยเพื่อนเอาแล้วเอาแล้ววายตั้งแบบนี้ขอขนมปังปั๊บคิวช่อง1ลงสวยเพื่อนปั๊บก็ให้211วายมาต่อขอขนมปังเบียร์ฮะช่อง3ขนมปังเบียร์โอ้โหขอเคแล้วกันตอนนี้เคมาเคโอ้โหโคตรจะเสียดายลายนี้อะไม้สุดท้ายว่ายังไงนั่นไงวิลลี่กู๊ด378แม่งเอ้ยคือแตกมานิดนึงครับแตกแบบเลิกไม่ได้ถ้าถึงพันอะกูเลิกแน่นอนเออนะอย่างที่บอกครับตอนนี้เพื่อนครับว่าทุกอย่างนะมันเริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางยกเว้นในฟรีสปินนะที่บางยังมองว่า PG เขาค่อนข้างงกเรื่องฟรีสปินอยู่นะไม่ยอมจ่ายมาสักทีว่ะลุ้นสเก็ตเตอร์อีกแล้วเพื่อนครับอีกรอบนึงเอายังไง
มาไม่มาลงไม่ลงปึ๊บปั๊บโป๊ะโอ้โหไม่มาแล้วว่ามารอบเดียวนะเขายังแบบงกๆอยู่อ่ะในฟรีสปินเนาะแต่รายจ่ายข้างนอกรายคำนวณข้างนอกนี้โอเคเลยนะเดี๋ยวนี้ PG เริ่มปรับมาปล่อยของนะปล่อยของในเรื่องแบบแตกนอกเนาะหลายๆคนเป็นบ่อยนะได้กับแตกนอกดีกว่าซื้ออีกอ่ะดีกว่าลุ้นฟรีสปินอ่ะเออก็เป็นไปตามยุคตามสมัยเพื่อนครับเราก็ต้องตามเทรนให้ทันมาพี่บางขอเปิดโทโบแล้วนะหลังไม้นี้นะเมื่อกี้กดไปแล้วกูกดรอไปแล้วแฟรปโอ้โหดูฮะคำนวณคอมโบยังมาดีอยู่ครับคำนวณคอมโบยังมาดีอยู่เพื่อนครับยังไงต่ออืมดูดิยังไม่จบขนมปังก่อนไหมสักชุดปั๊บโอ้โหมาจริงว่ะแล้วอะไรต่อมาอีกชุดโอ้โหวายมาแบบนี้อย่างเลิฟโอ้โหขอขนมปังช่องหนึ่งเพื่อนครับแตกแน่นอนดอกนี้สวยงาม115ปั๊บยังมีอีกแล้วอะไรอีกโอ้โหขนมปังดอกนั้นเพื่อนครับยอดจะมาดูครับเปิดโทโบนะความแตกต่างเพื่อนๆจับตาดูกันให้ดีนะเมื่อกี้เราปิดโทโบนะมีทั้งเข้ามีสปินมีทั้งแตกนอกครบครันลองดูเปิดโทโบไปครับตอนนี้ยังมีคำนวณอยู่นะแต่ยังไม่เจอคอมโบนะมีคำนวณอยู่บ้างนะคำนวณยังมีอยู่เจ1ลงปั๊บรอดูช็อตเด็ดเพื่อนครับช็อตเด็ดว่าไงแต่ความคิดพี่บางบอกตรงเลยว่าปิดโทโบดีกว่าพูดกับตรงนี้เลยเพื่อนครับโอ้โหดูครับเปิดโทโบแม่งดูดิโอ้โหว่าวเป็น10ไม้แล้วเนี่ยโอ้โหรัวๆเลยเพื่อนครับไม่คำนวณแบบรัวๆเนาะแล้วมีแต่คำนวณแบบยิบย่อยอ่ะไม่มีช็อตใหญ่เลยเพื่อนครับโอ้โหดูดิของเทฮะเปิดโทโบอย่างที่บอกครับไอจิ๋วไม่ควรเปิดโทโบเพื่อนครับเห็นได้ชัดเลยนะดูดิไม่ได้ว่าพูดแบบทะลึ่งนะปิดโทโบดีกว่าเพื่อนครับมาอ่ะลองดูสิแล้วยังไงต่อปั๊บปิดโทโบแล้วนะปิดโทโบนะเปลี่ยนเป็นคิวไหมยังอะยังอะยังอะมาโอ้โหคำนวณ3ไม้ติดแล้วยังไงต่อมีลูกมาแล้วไงมีต่อไหมมีต่อได้อยู่ไหมได้อยู่โอ้โหกำลังจะรอลุ้นขนมปังนะโอ้เห็นได้ชัดเลยครับเมื่อกี้เพื่อนครับว่าเปิดโทโบเนี่ยมีคำนวณอยู่บ้างโอ้โหแม่เหล็กดอกนี้เพื่อนครับ48แต่จังหวะมันว่าวมันว่าวทิ้ง56ไม้เลยนะพอเปิดโทโบแล้วลายมันไม่ค่อยสวยเลยนะเออไม่ได้พูดเล่นครับเพื่อนครับก็ทำมันให้เห็นดูเมื่อกี้เลยนะจัดๆเลยนะว่าตอนเปิดโทโบนี่ลงมาวูบ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 ดูดเงินกูอย่างเดียวเลยพอปิดโทโบรู้สึกว่าดูดีกว่านะเนี่ยติดหมุนสุดท้ายเพื่อนครับจบนี้ยังไงก็เลิกฮะพอกันทีมาให้ดูเฉยๆนะนึกขึ้นได้มีสมาชิกถามไงแล้วนึกขึ้นได้พอดีว่าเออพี่บังจิ๋วเปิดปิดโทโบไหนดีกว่าวะอ่ะถามแบบนี้ก็เข้าทางพี่บังเลยนะเรื่องจิ๋วเนี่ยชัดเจนเลยนะเออพี่บังจำไม่ได้แล้วว่าไอช่วงเวลาใครมีช่วงเวลาจิ๋วอยู่เมื่อก่อนรบกวนส่งให้พี่บังดูหน่อยได้ไหมพี่ของพี่บังหายไปไหนไม่รู้อ่ะจำไม่ได้แล้วว่าช่วงเวลาตอนไหนบ้างเนาะใครมีรบกวนส่งให้พี่บังหน่อยเพื่อนครับลังไม่มาหน่อยนะยังจะมาลองดูว่ามันเล่นได้อีกไหมนะอ่ะไม้สุดท้ายเราเพื่อนครับวับ10มาสวยจบไม้นี้ยังไงก็เลิกเพื่อนฮะยังไงต่อจบลงไปแล้วเพื่อนครับมารีวิวเปิดปิดโทโบให้ดูนะพัดมา200จบที่721เข้าฟรีสปินไป1รอบแตกนอกไป1รอบนะก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้เลยทีเดียวนะเก็บเลขผสมน้อยอย่างได้อยู่สำหรับไอจิ๋วนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่บางด้วยนะครับและเช่นเคยนะไม่แนะนำให้เรียนแบบและทำตามรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับผม